สวัสดีครับอยู่กันในเกม Meatland Pro กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้ทำคลิปนี้มาหลายวันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเล่นทุกวันเหมือนเดิมทุกวันจริงๆนะครับแล้วก็ใช้ energy จนหมดจริงๆนะครับรอบนี้ก็คลิปนี้นะครับมาตอนที่ตัดวันพอดีนะครับก็เพิ่ม energy มาอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวใช้ energy เลยแล้วกันเนาะคือตอนนี้ตัวเกมเองมันไม่มีอะไรอัปเดตนะครับเดฟเองก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าซุ่มเพื่อจะทำมินิเกมอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเรื่องของการเอิร์นนะครับเกมนี้ก็ยังถือว่าเป็นเกมที่เอิร์นได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะได้น้อยก็ตามนะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการเอิร์นเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะเกมนี้ตั้งแต่ตอนเปิดมาละไม่มีการปิดการถอนไม่มีอะไรเลยคือเป็นเกมที่เรื่องของการถอนดีมากและเข้าเร็วมากด้วยนะครับของผมก็ไม่ค่อยมีอะไรครับไม่ได้เร่งอะไรนะฟาร์มก็ยังอยู่ประมาณเดิมอยู่นะครับอาจจะเร่งไม่ค่อยขึ้นด้วยนะครับเพราะเลเวลก็ขึ้นยากด้วยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการส่งภารกิจมากกว่านะครับเพื่อจะเอา MST เนาะนะครับ MST นะครับผมก็จะถอนประมาณสัก1,000หรือ1,000กว่า MST นะครับถอนทีนึงลองไปถอนดูก็ได้นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ๆนะครับแล้วก็อาจจะสงสัยว่าเกมนี้เนี่ยมันถอนได้จริงหรือเปล่าลองย้อนกลับไปดูในคลิปของเกมนี้นะครับในเพลย์ลิสต์ของเกมนี้ได้เลยนะครับมีอยู่เยอะมากเลยนะที่เกี่ยวกับการถอนนะครับเนี่ยให้ดูเลยครับว่าถอนได้จริงไหมแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยตั้งแต่การถอนจนถึงเงินเข้ากระเป๋าเนี่ยใช้เวลานานไหมส่วนใหญ่จะไม่ได้ตัดคลิปเลยนะนะครับไม่ได้ตัดเลยคือเวลาจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นเลยว่ามันใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนะครับโอเคแต่เรื่องของความหนุ่มของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอันนี้ยังตัวเดฟเองยังไม่ค่อยได้ปรับเท่าไหร่นะเห็นปะมันจะมีบางช่วงที่มันเก็บไม่ได้ละอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่มันจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่แค่ไม่กี่ครั้งครับเดี๋ยวมันก็จะใช้ได้เป็นปกตินะครับโอเคเนี่ยถ้าโหลดอย่างเงี้ยได้โอเคก็คือปกติแล้วเกมนี้นะครับเล่นบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับใช้เบราว์เซอร์ได้เลยไม่จำเป็นต้องโหลดมานะครับเพราะนั้นเล่นได้บนทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับแล้วก็บน PC นี้ล็อกอินเล่นบนเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับแล้วคือดีด้วยครับไม่มีกระตุกไม่มีอะไรเลยภาพสวยแบบนี้เลยครับจริงๆเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะอาจจะเลิกไปเยอะพอสมควรแล้วล่ะนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนที่เข้ามาใหม่อยู่บ้างนะครับแล้วก็คนที่ยังเล่นมาตั้งแต่ช่วงต้นเกมอยู่นะครับก็ต้องบอกว่ารักกันเหนียวแน่นจริงๆนะผมเองก็ยังดูแล Family นี้อยู่นะครับก็เข้ามาได้นะครับเพื่อนๆเข้ามาตอนนี้ว่างอยู่2ที่นะครับก็ยังรับอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็พยายามจะเคลียร์ทุกๆสัปดาห์นะครับตอนนี้เดี๋ยวขอไปดูอันดับก่อนนะอันดับ Family นะครับเอาภาพรวมแล้วกันเนาะอันดับ Family อันดับที่12นะครับอันนี้เป็นสถิติที่ตั้งแต่เล่นมาเลยนะครับจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมีการสะสมตั้งแต่สะสมคะแนนนะครับสะสมคะแนนตัวนี้นะคะแนน Activity เนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มเกมเลยจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่อันดับที่12นะโอเ
อเคก็คืออันนี้เนาะไทวอลเล่นะครับนะครับก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มไต่ไม่ค่อยขึ้นละนะครับก็อยู่ประมาณนี้แหละผมว่าเต็มที่นะครับก็น่าจะขึ้นไปแซงอันดับ11ได้นะแล้วก็คงอยู่อันดับ11นานเลยแหละคงจะอยู่ตรงนี้นานเลยเพราะว่าขึ้นไปไม่ไหวแล้วนะครับอันดับพวกติดท็อป10นี่เขาเล่นกันตลอดนะโอเคครับก็คนไทยครับมาอยู่ด้วยกันก็ดีครับมีอะไรก็จริงๆมีอะไรก็แชทได้เลยนะแชทได้ดีได้นะแต่ว่าไม่ค่อยแชทนะส่วนใหญ่ก็จะขอของมากกว่าขอให้ส่งของให้อะไรเงี้ยแค่นั้นเองของผมเปิดไอ้นี่ได้แล้วเนาะแคนดี้นะครับร้านนี้ตอนนี้ผมผลิตได้อย่างเดียวเลยอ่ะก็คือ Soft Heart Sugar Beet นะครับมันก็จะเป็นเหมือนเมล็ดอันนี้แหละนะครับแต่จริงๆมันเป็นเมล็ดไอ้นี่นะเขาบอก Sugar Bean ใช่ไหมครับมันก็เป็นเมล็ดน้ำตาลน่ะนะครับมันก็จะใช้น้ำตาลแดงนะครับ1อันแล้วก็สตรอเบอรี่6อันนะครับ6ชิ้นนะตอนนี้ครับคือไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรดีเพราะว่ามันไม่มีอะไรอัปเดตนะครับก็เต็มที่กันเนี่ยเข้ามาให้ดูเฉยๆนะครับว่าเออยังเล่นอยู่นะอะไรแค่นี้นะครับจริงๆอยากได้ธีมแบบคริสต์มาสด้วยคือที่เห็นต้นไม้ตรงนี้มันไม่ใช่ธีมคริสต์มาสนะคืออยากให้แบบมีการตกแต่งคริสต์มาสอะไรเงี้ยสวยๆด้วยก็ไม่มีนะเนี่ยเห็นปะเอาเป็นว่าคือเกมเนี้ยถ้านะปัจจุบันก็คืออัปเดตค่อนข้างน้อยแล้วล่ะนะแต่ว่าก็ยังเอิญได้อยู่นะครับแต่คนที่เล่นเก่าๆแล้วบางคนก็อาจจะบ่นว่าแบบเออน้อยอะถ้าเทียบกับตอนแรกก็คงแบบขี้เกียจเล่นแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้ามองอีกมุมนึงนะสำหรับคนที่เล่นมานานแล้วเนี่ยคือคนที่เล่นมานานเนี่ยไม่มีต้นทุนละตอนนี้คือเล่นฟรีนะถ้าไปเล่นเกมอื่นเนี่ยมันเหมือนต้องเริ่มลงทุนใหม่ใช่ไหมครับมันก็มีความเสี่ยงนะผมมองว่าก็เล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆแหละจริงๆได้ไม่เยอะหรอกครับเดือนนึงแบบได้น้อยมากนะแต่ว่ามันไม่มีอะไรครับเกมมันไม่ได้แข่งกับใครอ่ะมันเล่นคนเดียวนะครับประมาณนี้ของผมไม่มีอะไรครับก็คือทำของไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ก็คงมาอัปเดตประมาณนี้ให้ดูแล้วกันนะครับก็ยังบอกว่าเป็นเกมที่ยังเอิร์นได้อยู่นะครับณปัจจุบันถึงแม้ว่าเปิดมาปีกว่าก็ยังเอิร์นได้อยู่นะครับโอเคงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ